สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายพร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามที่ผมได้ยินมาบ่อยมากๆนะครับและเป็นคำถามที่คนส่วนมากจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ละเพราะว่ามันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วก็ทราบเกี่ยวกับมันประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ในธีมโลกอนาคตเนี่ยเขาค่อนข้างจะสับสนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งนะฮะและสิ่งนั้นก็คือระหว่างสเปมเมอร์รีเจนกับสเปมเมอร์รีเซปเตอร์นะครับมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงกันบ้างก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าข้อมูลที่จำเป็นให้ฟังแบบย่อๆด้วยเลยละกันนะครับซึ่งผมจะพยายามสรุปให้ได้ภายใน5นาทีนะครับผมก็มาลองดูกันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องแยกคำออกมา2คำก่อนคำแรกคือ Spamarine คำที่2คือ Legion of Chapter นะครับโดย Spamarine หรือนาวิกโยธินอวกาศเนี่ยที่ซึ่งผมค่อนข้างแนะนำเป็นการส่วนตัวว่าให้เรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าภาษาไทยมันไม่ดีนะแต่ว่ามันเรียกได้ง่ายแล้วก็สั้นกว่านั่นเองรวมถึงมันเป็นศัพท์เฉพาะในโลกนี้ไปแล้วนะครับโดยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยคือนักรบเหนือมนุษย์ของจักรวรรดิมนุษย์นะครับตอนแรกพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับแต่ว่าเขาผ่านทั้งการทดสอบแล้วก็ผ่าตัดดัดแปลงพันธุกรรมมาจึงทำให้พวกเขานะครับเก่งกาจกว่ามนุษย์ธรรมดามากๆเลยซึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่าพวกเขาเป็นไอคอนิกที่โดดเด่นของเกมเลยด้วยซ้ำเพราะเกมรุ่นแรกของ Warhammer 40K นะครับที่มีชื่อว่า Warhammer 40K Rogue Trader นะฮะพวกเขาก็เป็นตัวละครเอกของเกมตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำโดยพวกเขานะครับถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็นนักรบในการออกไปกอบกู้จักรวาลเพื่อรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งนั่นเองภายใต้การนำของชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครทราบชื่อแท้จริงของเขาเลยนะครับแต่ใครๆก็รู้จักเขาในนามขององค์จักรพรรดิหรือในภาษาอังกฤษที่ถูกเรียกว่าEmperor นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือชั้นมากๆไม่สิจะใช้คำว่าเหนือชั้นก็ดูน้อยเกินไปต้องเหนือชั้นเลยด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นนะครับภารกิจในการปกป้องและรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีนักรบคอยช่วยเหลือตัวพระองค์ครับทำให้นักรบรุ่นแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีชื่อว่า Thunder Warrior ไม่ใช่ Space Marine นะครับกลุ่มนักรบรุ่นแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสงครามบนดาวคลอเทอร่านะครับหรือดาวเคราะห์หลักของจักรวาลนี้นั่นเองถ้าจะเทียบแบบบ้านๆก็โลกที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเพียงแต่ตอนนั้นมันเต็มไปด้วยคนเถื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับชนเผ่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยทำให้ต้องปราบปรามกันครั้งใหญ่มากๆซึ่งพอองค์จักรพรรดิได้ทำให้ดาวเทอร์ราสงบสุขและเป็นหนึ่งเดียวกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งประหารนักรบรุ่นแรกทิ้งไปหมดเลยนะครับซึ่งบ้างก็อ้างว่าเป็นเพราะเหล่าทันเดอร์บริเออร์นะครับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับที่องค์จักรพรรดิเตรียมการจะสร้างนักรบรุ่นใหม่ขึ้นมาจึงทำการหักหลังองค์จักรพรรดินะครับแต่พวกเขาก็ถูกปราบโดยนักรบทองคำขององค์จักรพรรดินั่นเองนะครับซึ่งพวกเขากลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะมาพูดกันอีกทีนึงนะครับผมซึ่งนักรบรุ่นใหม่ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นนะครับคือเหล่าสเปมเมอรีนั่นเองโดยมีเป้าหมายเพื่อออกไปทำสงครามนอกโลกนะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมนักรบชุดนี้เนี่ยถึงถูกเรียกว่าสเปมเมอรีนหรือนาวิกโยธินอวกาศเพราะภารกิจหลักของพวกเขาอยู่นอกดาวเทอร์ราสนั่นเองนะครับผมแล้วพวกเขาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น20ลีเจียนด้วยกันเรามาตั้งนานนะครับคำว่าลีเจียนเพิ่งโผล่มาโดยแต่ละลีเจียนนะครับก็จะมีผู้นำของพวกเขาที่ถูกสร้างขึ้นมาเช่นกันโดยผู้นำเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเหล่าไพรมาร์กนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไพรมาร์กกับสเปมเมอรีนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นในทางของพ่อกับลูกนะครับเพราะว่าสเปมเมอรีนนะครับถูกสร้างขึ้นมาจากจีนซีดนะครับที่มีพันธุกรรมตั้งต้นเป็นไพรมาร์กนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสเปมเมอรีนแต่ละลีเจียนเนี่ยจึงมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวนะครับแล้วก็แตกต่างจากลีเจียนอื่นเลยแต่ว่านะครับศัตรูตัวร้ายของจักรวาลวอร์แฮมเมอร์อย่างเหล่าChaos Godsเนี่ยก็ได้ล่อลวงด้วยเลขกลบางอย่างนะครับจนไพรมาร์กที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วยังอยู่ในแคปซูลเนี่ยได้กระจายไปทั่วจักรวาลเลยครับตั้งแต่ในช่วงที่ไพรมาร์กยังเป็นเด็กแบบอยู่เลยด้วยซ้ำซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับองค์จักรพรรดิก็ตามกลับมาได้ทั้งหมด18ลีเจียนส่วนอีก2ลีเจียนที่เหลือก็ถูกลบทิ้งไปเลยโดยในตอนแรกไพรมาร์กแต่ละคนก็ทำหน้าที่รับใช้องค์จักรพรรดิตามปกตินะครับแต่ว่าลูกหลานขององค์จักรพรรดิอย่างฮอรัสเนี่ยได้ถูกล่อลวงโดยพวกเคออสนะครับและกลายมาเป็นผู้นำของฝ่ายทรยศพร้อมทั้งยังชักชวนพี่น้องไพรมาร์กของพวกเขาให้มาเข้าร่วมด้วยจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดสงครามฮอรัสเทเรซีขึ้นมานั่นเองซึ่งเป็นสงครามภายในของจักรวรรดิมนุษย์นะครับโดยจักรวรรดิมนุษย์เนี่ยจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Imperium of Man สงครามครั้งนี้เนี่ยทำให้จักรวรรดิของมนุษย์ต้องเสียหายยับเยินเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังคนหรือเทคโนโลยีก็ตามโดยสงครามได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือ1ฝ่ายภักดีประกอบด้วยสเปมเมอรีจำนวน9ลีเจียนโดยลีเจียนเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่า Royal List ลีเจียนหรือลีเจียนฝ่ายภักดีนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วย Dark Angel ลีเจียน White Scar ลีเจียน Space Wolf ลีเจียน Imperial Fist ลีเจียน Blood Angel ลีเจียน Iron Hand ลีเจียน Ultramarine ลีเจียน Salamander ลีเจียนและ Raven Guard ลีเจียนพร้อมกองทัพอื่นๆของจักรวรรดินะครับอย่างเช่นเหล่า Solar Auxiliary นั่นเองส่วนฝ่ายที่2คือฝ่ายทรยศจะประกอบไปด้วยสเปมเมอรี9ลีเจียนที่เหลือซึ่งลีเจียนเหล่านี้ถูกเรียกว่า Traitor Legion หรือ Legion ฝ่ายทรยศนะครับประกอบไปด้วย Emperor Children Legion Iron Warrior Legion Night Lord Legion World Witter Legion Death Guard Legion Thousand Sun Legion Son of Horus Legion World Bearer Legion และ Alpha Legion
หลังสิ้นสุดสงครามนี้นะครับแน่นอนว่ากองกำลังฝ่ายพาลินเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเช่นกันอย่างการที่องค์จักรพรรดิได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจนไม่สามารถปกครองจักรวรรดิมนุษย์ได้โดยตรงอีกต่อไปส่วนฝ่ายทรยศก็ได้หนีกลับเข้าไปยังวาร์ปซึ่งเป็นมิติผิดปกติของจักรวาลแห่งนี้นั่นเองโดยพวกศัตรูตัวร้ายอย่างเหล่าเคออสก็ดำรงอยู่ในวาร์ปเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาได้กลับไปภายหลังจากที่ฮอรัสได้ถูกสังหารลงโดยองค์จักรพรรดินะครับทำให้ในเวลานี้เนี่ยจักรวาลของมนุษย์มีเวลาในการฟื้นฟูอาณาจักรของตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามภายในเฉกเช่นนี้อีกเนี่ยไพมาลูเวเต้กริมานที่ได้กลายเป็นผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาลมนุษย์ในตอนนั้นเนี่ยจึงได้ออกบัญญัติโคเด็กแอสตาเตสขึ้นเพื่อคอยควบคุมและสร้างแนวทางใหม่ให้แก่สเปมาลีลีเจียนโดยข้อที่โดดเด่นที่สุดคือการที่สั่งห้ามให้สเปมารีนจับกลุ่มกันเกิน 1,000 นายทำให้สเปมาลีลีเจียนเนี่ยที่แต่เดิมมีหลักหมื่นหลักแสนคนต้องทำการแยกออกจากกันและเหตุการณ์ในช่วงนี้ที่ถูกเรียกว่า Second Founding หรือการก่อตั้งรอบที่2และก่อเกิดแชปเตอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยทั้ง9 Legion ฝ่ายพาร์ดีก็ยังคงมี1 Chapter นะครับที่สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งรวมถึงชื่อ Legion ดั้งเดิมของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมขอเรียก Chapter กลุ่มนี้ว่า Chapter หลักนะครับอย่างเช่นเหล่า Dark Angel Chapter Blood Angel Chapter และ Ultra Marine Chapter เป็นต้นส่วน Chapter อื่นๆเนี่ยที่ถูกแยกมาจาก Chapter หลักจะถูกเรียกว่า Successor Chapter หรือที่บางคนจะเรียกว่า Chapter ลูกของ Chapter หลักนั่นเองโดยภายใน1 Chapter นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น10กองร้อยและในแต่ละกองร้อยก็จะมีหน้าที่ประจำตัวของตัวเองซึ่งกองร้อยในบาง Chapter เนี่ยอาจจะมีเอกลักษณ์ในตัวเองที่ไม่ถูกยึดโยงจากกฎโคเด็กมากเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นเหล่า Space Wolf Chapter นั่นเองที่มันจะยึดโยงจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเองเป็นหลักจนเคยเกิดสงครามกับเหล่าผู้ตรวจการของจักรวรรดิมนุษย์มาแล้วอย่างสงครามกับตัวองค์กรอินควิซิชันและหากถามว่าในปัจจุบันคำว่า Legion ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของ Space Marine ฝ่ายทรยศนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎโคเด็กแอสตาเตสอย่างเช่นฝ่ายพรรคดีโดยมีหัวหอกคือ Black Legion Legion ที่ถูกรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่จาก Son of Horus Legion ด้วยฝีมือของ Ezekiel Abaddon ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกัปตันกองร้อยที่1ของ Son of Horus มาก่อนและเป็นผู้ที่มีบารมีมากพอที่จะเป็นผู้นำของ Space Marine ฝ่ายทรยศได้แต่ถึงกระนั้นนะครับ Legion ฝ่ายทรยศก็ใช่ว่าจะมีความสามัคคีกันดีไม่ดีพวกเขาแต่ละ Legion ก็ไม่ถูกกันเสียด้วยซ้ำไปทำให้ฝ่ายทรยศไม่สามารถรวมกองกำลังได้ยิ่งใหญ่เท่ากับแต่ก่อนนั่นเองนะครับมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง Legion กับ Chapter คืออะไรซึ่งถ้าให้ผมสรุปแบบบ้านๆอีกทีนึงนะครับผมลีเจียนเนี่ยคือกองกำลังขนาดใหญ่นะครับผมของสเปซมารีนที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนอกจากฝ่ายทรยศส่วนฝ่ายพรรคดีเนี่ยถูกแยกออกมานะครับผมจาก1ลีเจียนเนี่ยออกมาเป็นหลายแชปเตอร์เลยโดยยังคงแชปเตอร์หลักเอาไว้1แชปเตอร์นะครับผมที่สืบทอดทั้งชื่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยรวมถึงดาวโฮมเวิลด์นะครับหรือดาวบ้านเกิดของพวกเขาเนี่ยเอาไว้กับตนเองส่วนแชปเตอร์อื่นๆนะครับจะต้องออกไปหาดาวใหม่ของตนนะครับโอเคนะครับผมก็นี่เป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมลองทำคลิปพูดอะไรแบบนี้ดูนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเลย5นาทีแล้วแหละนะครับผมถ้าจะให้ผมเดานะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยเบื่อรูปแบบไม่รู้ของการฟังที่เป็นเสียงแบบบรรยายนะครับผมอันนี้ผมก็เลยลองปรับมาเป็นแบบสไตล์พูดคุยดูบ้างนะครับผมเรียกได้ว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปประมาณนึงเลยและเป็นนั้นว่าคลิปนี้น่าจะจบลงที่ตรงนี้นะครับผมขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและผู้รับชมทุกท่านมากๆนะครับผมที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับผมจะพยายามสรุปย่อๆแบบนี้ให้ฟังอีกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาใหม่ในจักรวาลนี้นะครับสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับผมไม่ต้องอายนะผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องไหนที่ผมไม่ชอบมากเนี่ยผมอาจจะขอใช้เวลาไปศึกษาแล้วก็มาตอบให้ฟังนะครับผมหรืออย่างนึงนะครับคือเข้าไปที่กลุ่ม Warhammer Community Thailand นะครับผมที่นั่นก็มีกูรูและปรมาจารย์มากมายเลยนะครับผมที่พร้อมจะให้คำตอบคุณแน่นอนคลิปนี้ก็เป็นไปจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุ๊ย